ยสติกเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606ใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะสำหรับภาพรวม12ราศีนะวันนี้ต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของการงานถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยหรือว่าไม่ทำอะไรนอกกรอบวันนี้ทุกอย่างก็มีโอกาสสำเร็จนะคะแต่สิ่งสำคัญต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพทั้งของตัวเองแล้วก็คนรักให้ดีเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่มีคู่ดูแลหัวใจคนรักบ้างวันนี้ดูเหมือนว่าจะอารมณ์ไม่ค่อยแน่นอนนะคะอาจจะต้องใช้ความอดทนสูงในการพูดคุยกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็มีเกณฑ์ได้พบปะผู้คนก็ต้องเข้าสังคมฉะนั้นการเตรียมแผนในเรื่องของการใช้จ่ายอันนี้ก็สำคัญนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องของการงานระวังปัญหาเรื่องของเอกสารต่างๆตรวจเช็ครายละเอียดก่อนนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ต้องพร้อมที่จะปรับตัวหลายปัจจัยดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการใช้จ่ายการออมเองก็ตามเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะต้องมีความพอดีในการใช้จ่ายอะไรควรใช้จ่ายก่อนหรือว่าหลังจัดระเบียบนะคะวางแผนในการทำงบบัญชีเอาไว้อย่างน้อยๆเนี่ยก็จะได้ไม่ติดขัดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่โสดแล้วคิดที่จะมีคู่วันนี้ไม่เด่นค่ะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่อาจจะผิดหวังหรือว่าเพิ่งจะเลิกรามาวันนี้ลองเปิดใจดูเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อาจจะมีคนชักชวนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือว่าไปร่วมหุ้นเองก็ตามก็ระวังนะวันนี้มีเกณฑ์การเสียเปรียบเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานตัดสินใจแล้วก็ต้องให้เด็ดขาดอย่าโลเลหรือว่าเปลี่ยนไปมานะคะส่วนในเรื่องของหัวใจระวังปัญหารักแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าอาจจะไปแอบรักแอบชอบใครก็ตามเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราชอบหรือว่ามีความถนัดนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดอยากที่จะมีคู่หรือว่าอยากจะสานสัมพันธ์ระวังจะคิดผิดนะหรือว่าไปอาจไปเจอกับคนที่ไม่ใช่นะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้การลงทุนหรือว่าการเข้าหุ้นก็วันนี้มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานมีแต่คนจะเข้ามาหามาขอความช่วยเหลือนะดูให้ดีก่อนว่างานหรือว่าภาระหน้าที่ของตัวเองนั้นสำเร็จแล้วหรือยังไม่อย่างนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่องานของตัวเองได้นะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อีกหนึ่งราศีที่ไม่เด่นใครโสดอยู่พักหัวใจเอาไว้ก่อนไม่เหมาะกับการเริ่มต้นเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้เรื่องของงานระวังเรื่องของข้อกฎหมายให้ดีนิติกรรมสัญญาต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยก่อนที่จะลงลายมือเซ็นชื่อลงไปอ่านให้ละเอียดรอบคอบถ้าไม่รู้ปรึกษาผู้รู้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ยังสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้หลายอย่างดูเหมือนว่าจะเอื้อให้เกิดความสำเร็จแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองค่ะให้ระวังเรื่องของปัญหาเอกสารนะเรื่องของเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดวันนี้อาจจะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงเรื่องของหน้าที่การงานได้ฉะนั้นพยายามตรวจเช็คให้ละเอียดรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่อย่าจับปลาสองมืออย่าคบเผื่อเลือกเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีดำค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปเชื่อในคำพูดทั้งเหตุและผลของคนรอบข้างบ้างนะคะ
ส่วนในเรื่องของงานอะไรไม่แน่ใจให้ถามอย่าลงมือเองด้วยความที่ไม่รู้นะเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันทวน3เพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองส่วนตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณน้ำหนึ่งค่ะ1มกราคม2534นะคะเวลาเกิดตี 2:15 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารการงานค่ะทำงานทีวีเบื้องหลังดีหรือเปล่าแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์นะครับพุธก็เป็นเดชนะพยายะก็ต้องเบื้องหลังอยู่แล้วครับดังนั้นวันหนึ่งถ้ามีโอกาสลักษณะออกเบื้องหน้าบ้างก็คงจะไม่เด่นถ้าเป็นครั้งคราวไม่ว่ากันก็เนี่ยปิดทองหลังพระถือว่าโชคกับพื้นชะตาอยู่แล้วดาวการเงินปีจรนี้เป็นอย่างไรต้องบอกก่อนเสี่ยงโชค ไม่เชียร์นะครับและปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงชัดเจนดีกว่าปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนุ๊กนะคะ7เมษายน2532ค่ะเวลาเกิด 17:00 น.ตรงวันศุกร์นะคะงานที่เหมาะสมจบนิเทศมาค่ะแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรพุธเป็นราชาโชคนะครับก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะเพียงแต่ว่ามีโชคลาภในเรื่องของงานเกิดขึ้นเนืองๆนะครับเพียงแต่มีเงื่อนไขก็คือควรจะทําต่างถิ่นกําเนิดหรือว่าทํากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับแวดวงสื่อสารพวกนี้แต่ปีเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นหรือมีเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเงี้ยจะยิ่งสมรูปครับลัคนาราศีอะไรค่ะกรุงเทพสิบเจ็ดนาฬิกาตรงมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็อย่างที่ทราบกันแหละว่าช่วงนี้อิทธิพลของบาปประเคาะที่สถิตอยู่ในราศีเกิดคือพระราหูนะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราให้ย้ายออกในช่วงต้นปีหน้านะครับและพื้นดวงของคุณเนี่ยสุขเล็งลักก็เป็นพินทุบาทเหมือนกันก็อย่าคาดหวังอะไรเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณัชชานันท์นะคะเกิดวันที่5สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิด 6:45 นาทีวันอาทิตย์ช่วงนี้การเงินแย่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37นะโอ้ยอย่างนี้นะก็พูดกันจริงๆเห็นจากดวงยังไงก็จะพูดอย่างนั้นตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าอึดอัดแล้วนะครับแต่ความจริงในย่าง38คุณจะเหนื่อยกว่านี้นะเอาเป็นว่า1เลยนะครับช่วงเวลานี้จนถึงย่าง46เนี่ยพระเคาะที่เข้าเสวยอายุก็คือพระพุทธถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับที่วัดเพชรสมุทรก็นะมะระอะนะเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบนะอันเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านข้อต่อมาหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยนะครับเน้นทําทานมากน้อยตามกําลังโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวช้างโคกระบือตามกําลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประทุมทองนะคะ12ธันวาคม2504ค่ะเวลาเกิด 14:09 นาทีวันอังคารการเงินกับโชคลาภค่ะการเงินกับการเสี่ยงโชคเป็นอย่างไรของคุณก็เหมือนกันย่าง55เนี่ยเงินผ่านมือชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายใจขวาตลอดนะทานังเป็นสีกระดุมพระกาลีถ้าสะดวกนะครับหลังวันเกิดถวายสายยางที่วัดเลยยาวสัก15เมตรกำลังดีส่วนการเสี่ยงโชคไม่ใช่คำตอบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณหนูเพียนค่ะเกิดวันที่15กุมภาพันธ์2512นะคะเวลาเกิด9 นาฬิกาตรงวันเสาร์งานกับเงินค่ะปีจรย่าง47หลังวันเกิดเหมือนกันนะเพราะใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะครับจะได้วางแผนล่วงหน้าระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานและที่สําคัญมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยเหนื่อยครับงานโดยสรุปสั้นๆ เงินอย่าให้ใครขอยืมเป็นหนี้ศูนย์นะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณสริยันนะ8พฤศจิกายน2484เวลาเกิด6โมงเช้านะคะวันเสาร์เจ็บป่วยจะหายหรือเปล่านะผ่าตัดไส้เลื่อนครับข้อควรระวังด้วยค่ะวันเสาร์ปีจรนี้ให้ระวังนะครับนอกจากหลังจากผ่าตัดไส้เลื่อนแล้วก็เถอะการเขาเรียกว่าอะไรมอนิเตอร์ตามผลและปีนี้ถ้ามีความผิดปกติใดๆเกิดขึ้น
กับปัญหาในเรื่องสุขภาพนะหาให้เจอหาให้เจอ2 อย่างที่ฝากให้ทำปีนี้นะครับย่าง74เนี่ยไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะครับและอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของห้องน้ำขอให้ทำครับเลขก็มี75 70แล้วก็78ดาวเสาร์นั่นเลยไม่เอานะท้องไส้ใช้เลขกลางๆดีกว่านะครับก็จะเป็นคู่มิตรก็ได้24นะครับหรือว่าจะเสริมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง59หรือ95ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่4สิงหาคมค่ะ2555 5:05 PMวันอาทิตย์เขาบอกว่าฟ้าสว่างวันอาทิตย์แล้วก็มีวันเสาร์กำกับมาด้วยอ่ะนะชัดเจนนะคะเรื่องของการเรียนก็ถูกต้องแล้วครับขอบคุณฮะก็ที่พยายามจะระบุข้อมูลก็เป็นวันเสาร์อยู่แล้วนะครับน้อง3ขวบย่าง4ขวบเรียนอะไรดีเสาร์กับราหูสวยเสาร์ก็อย่างที่เรียนอ่ะถ้าวิศวะก็พวกซีวิลนะพวกโยธาเหมืองแร่ปิโตรเลียมนะครับพวกน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนะส่วนเสาร์ยังหมายถึงรับราชการทหารสัตวแพทย์นะครับเกษตรอันนี้คือเสาอีกกลุ่มหนึ่งฮะจบแล้วเรียนในสาขาวิชาที่ทำงานด้านต่างประเทศโดยตรงถือว่าดีมากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะจะขอ SMS เกิดวันที่2พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิด 7:15 นาทีวันจันทร์แต่งงานมา10กว่าปีแล้วค่ะจะมีบุตรหรือเปล่าดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วฮะปุตตะโยงหินะพยายะก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีน้องยากและปีนี้ปุตตะก็เป็นกาลีด้วยนะครับฉะนั้นแต่ก็คนเราเขาบอกควรจะมีความหวังนะเอาอย่างนี้ตอนนี้ย่าง39นะย่าง40ย่าง40เนี่ยให้นะครับถ้าคิดจะลงทุนอีกสักรอบหนึ่งอ่ะทางวิทยาศาสตร์ก็ให้ทำในช่วงย่าง40นะแต่เอาไปว่าปีนี้เนี่ยก็อย่าไปได้คาดหวังอะไรนะครับแล้วก็เผื่อใจไว้บ้างนะในเรื่องของความมีบุตรนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจุฑาทิพย์นะคะ15สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรีสี่ทุ่มตรงนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็เหมือนกันนะช่วงนี้ราหูก็เล็งดวงชะตาก็เป็นปินทุบาทก็ให้ประคับประคองในแง่ของความรักความสัมพันธ์ระวังปัญหาสุขภาพระวังปัญหาภาระหนี้สินนะครับเลยช่วงต้นปีไปแล้วนะถึงจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นจะค้าขายที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะขายที่ไหนนะเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยมีโอกาสจะที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่เนี่ยมีโอกาสจะเป็นที่ทำงานด้วยก็หมายถึงอาจจะขายของในบ้านก็ได้แต่ประเด็นสำคัญอย่างที่เรียนก็คือควรจะขายอะไรมากกว่ามี2กลุ่มนะที่สวยกลุ่มแรกก็คือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารแต่ถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะอีกกลุ่มหนึ่งฮะของกินสิ่งสวยงามนะอันนี้คือเขาเรียกว่ากลุ่มอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าปีจอนี้เนี่ยช่วงย่าง30กับ31ไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่นะทำอะไรรอบครอบระมัดระวังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสิทธิชัยนะคะ19มิถุนายน2536ค่ะเวลาเกิด 5:30 นวันเสาร์นะคะถามโชคลาภรับราชการดีหรือเปล่าความรักเป็นอย่างไรตอนนี้น้องย่าง23นะครับราชการไม่ใช่ราชการไม่ดีนะแต่ในดวงของคุณสิทธิชัยเนี่ยถ้าทำเอกชนผมว่าน่าจะดีกว่านะครับส่วนอาชีพหรือว่าหน้างานที่ควรจะทำถ้ามีแบ็คกราวด์ในเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์เน้นงานซ่อมงานแก้ไขปัญหาดีและทำกับองค์กรต่างชาติถือว่าสมรูปนะครับ อีกกลุ่มหนึ่งถ้าเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าถ้าค้าขายนะถ้าพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้แต่ต้องขวนขวายต้องเหนื่อยขายข้าวก็ต้องลงไปผัดนะถ้าขายเสื้อผ้าก็ต้องไปหาของเองขายเองทำนองนั้นความรักย่าง24ประคองให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐพลนะคะ16กรกฎาคม2527ค่ะเวลาเกิด 4:47 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรก็เป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์
กรุงเทพค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้เสาร์ก็เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็เสาร์ก็อยู่สักพักใหญ่ๆแหละก็เป็นปินทุบาทก็เสียเรื่องคู่ให้ระมัดระวังในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นโสดแล้วก็อยู่คนเดียวไปก่อนแต่ชีวิตในภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ได้องค์เกณฑ์นะครับเป็นปัสสาวะเกณฑ์ราศีสัตว์บกนะครับก็ชีวิตในภาพรวมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่ในระดับที่น่าพอใจนะสุขภาพระยะยาวด้วยพื้นชะตาของคุณนั้นสุขกับจันทร์เสียนะครับชัดๆก็ระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบอีกกลุ่มหนึ่งเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงทวารการทำบุญเสริมปีจอนี้ผมฝากระวังผู้อุบัติเหตุการผ่าตัดปัญหาในเรื่องของงานด้วยนะปีนี้พยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของคุณนั้นซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้ถวายพระสงฆ์แล้วก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะเอาละค่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสุพิชาสุดาจันทร์ค่ะคุณสุพิชาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันที่23กรกฎาคมค่ะ2512ค่ะค่ะ12กี่โมงคะ3โมงถึง4โมงเย็นค่ะวันพุธค่ะพุธกลางวันนะคะค่ะจ้ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง47นะอยู่ในช่วงอายุย่าง47ปีนี้ก็ปีนี้จะเตือนอย่างนี้ละกันจะมักจะหงุดหงิดง่ายหรือว่ามีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์จะต้องซ่อมแซมปรับปรุงหรือแม้กระทั่งโยกย้ายนะในช่วงย่าง47นี้จะเป็นทรงนี้นะครับค่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญชื่อหนูดีไหมคะอาจารย์สะกดเลยครับสอเสือสระอุค่ะพอพานสระอีชอช้างสระอาค่ะตรงตัวนะสุพิชาตัวย่อตัวชอช้างนั่นแหละจ้ะติดกาลีค่ะนะครับอ่ะเตรียมปากกากระดาษจดนะครับค่ะเริ่มด้วยยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนนะหลีกเลี่ยงจอจานชอชิงชอช้างจอจานชอชิงชอช้างนักเรียนจดต่อนะชอกับจอจานซอโซชอกระเชยยอหญิงซอโซชอกระเชยยอหญิงจ้ะไปดูในหนังสือตั้งชื่อแล้วเลือกมาเดี๋ยวผมตรวจให้นะครับหนูอยากทราบอาชีพอะค่ะจ้ะมองอะไรไว้บ้างครับตอนนี้หนูช่วยแฟนขายขนมคกอยู่ค่ะก็เรื่อยๆไม่ดีถูกไหมเหนื่อยไม่คุ้มแทบจะไม่มีเหลือนะครับที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะถ้าคุณสู้งานถ้าคุณเหนื่อยหน่อยได้เนี่ยนะพวกงานซักรีดโอเคนะหรือว่าขายพวกเครื่องดื่มก็ได้ค่ะนะเครื่องดื่มซักรีดนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องรองของเมานะสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เด่นกว่าของกินครับค่ะจ้ะแล้วหนูลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์จังหวัดไหนคะจังหนูเกิดจังหวัดพิจิตรค่ะสักครู่บ่าย3ถึงบ่าย4ใช่ไหมจ๊ะจ้าลัคนามีโอกาสคาบเกี่ยว2ราศีนะระหว่างราศีตุลกับราศีพิจิกนะครับถ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตมีปัญหาหลายๆอย่างนะก็แล้วก็มีภาระหรือความเหนื่อยยากมากขึ้นแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพคุณเองเป็นพิจิกแต่ถ้าเกิดตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นคนราศีตุลนะจะดูทรงแล้วน่าจะเป็นพิจิกมากกว่าค่ะนะจ้ะจ้ะเอาละนะมีคำถามไหมคะโอเคจ้ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อกันที่ SMS นะคะคุณพันชิตา20ตุลาคม2520ค่ะเวลาเกิด 9:26 นาทีวันเกิดทำบุญอะไรดีคะในชีวิตมีแต่คนคดโกงบอกอาจารย์ดูดวงแม่นมากค่ะคดโกงคืออย่างนี้ด้วยพื้นชะตาต้องบอกก่อน1เลยในเรื่องของดาวส่วนใหญ่คนถูกโกงโกงเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์1ในแง่ของดาวการเงินเนี่ยเสียที่1และอันที่2ในเรื่องของการทำธุรกรรมคุณขอความช่วยเหลือใครก็ยากคุณให้ใครขอหยิบขอยืมส่วนใหญ่ก็
็ไม่ค่อยได้คืนหรอกครับฉะนั้นด้วยทรงดวงราหูเกาะเรือนเงินด้วยมันหลายปัจจัยฉะนั้นจำไว้ดวงนี้อย่าเข้าหุ้นร่วมลงทุนจำไว้ว่าอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมนะถ้าบางคนเดือดร้อนจริงๆบอกให้เขาขอเลยดีกว่าแล้วก็ปันให้เขาน้อยหน่อยอย่าให้ยืมนะครับส่วนหลังวันเกิดเนี่ยการทำบุญเสริมเนี่ยต้องระวังให้มากในสิ่งที่ผมเตือนด้วยนะการถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของเงินทองแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการถูกหลอกหรือว่าในเรื่องของพวกคดีความหลังวันเกิดก็ทำบุญลงศพนะครับที่มูลนิธิอุกรมกตัญญูปอเต็กตึ้งหรือว่าตามวัดที่เขาบริจาคควบคู่กับการถวายสังฆทานครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพันวลีนะคะ26สิงหาคม2524ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงนะคะเป็นบอกว่าเป็นพุธกลางคืนทำไร่จะดีหรือเปล่าโชคลาภแล้วก็ทำบุญอะไรถึงจะดี26สิงหา24เนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันพุธอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตทำเป็นไม่เข้าใจแล้วกันว่าคุณพยายามแปลงวันให้ผมขออนุญาตส่งข้อมูลวันสากลเข้ามานะจะได้พยากรณ์ได้อย่างครบถ้วนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกาณิกาค่ะ11พฤศจิกายน2499นะคะเวลาเกิดประมาณทุ่มถึง2ทุ่มวันอาทิตย์สุขภาพการเงินแล้วก็ทำบุญอย่างไรดีของคุณเนี่ยผมดูหลังวันเกิดแต่ช่วงนี้ยังต้องระวังอุบัติเหตุนะไปทำให้เสียเลือดอย่างสมเหตุและผลไปทำฟันก็ได้ขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตถ้าพร้อมหลังวันเกิดของคุณนั้นให้ถวายเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนนะครับให้ไปทำวันอาทิตย์นะแก้กาลีให้เป็นสีซะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณนั้นก็จันทร์กับศุกร์นะแม้วันนี้ชัดหลายท่านมากนะครับไม่ต้องเป็นทุกโรคนะเพียงแต่ว่าดาวดวงนึงมันจะมีกลุ่มสุขภาพที่จัดหมวดหมู่เอาไว้เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซีดวงอีกกลุ่มหนึ่งก็พวกระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบพวกนี้เป็นโรคในพื้นชะตา SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่24พฤษภาคม2518ค่ะเวลาเกิด 7:05 นวันเสาร์การงานกับความรักงานกับรักเป็นอย่างไรปีไหนงานรุ่งรักก็ดีนะของคุณเนี่ยดีก็ดีทั้งคู่เสียก็กระทบทั้งสองเรื่องฉะนั้นปีนี้ทั้งปัตตานิและกัมมะเสียทั้งคู่นะก็ต่อเนื่อง2ปีนะฮะย่าง41และ42ไอ้คำว่าเสียก็อาจจะหมายถึงการโยกย้ายการมีปัญหาในเรื่องของการทำงานความรักก็เหมือนกันห่างกันเป็นช่วงก็ได้หรือทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เสมอหรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระสังฆทานสดหาโอกาสนะข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบส่วนหลังวันเกิดปีหน้าย่าง42เน้นการทำทานกับคนชราคิดที่เลข10 10เหรียญ10บาทแบงค์10ใบว่ากันไปครับทะเบียนรถ9983ค่ะคู่หน้าดีสำเร็จอย่างน่าสัจจรและจะได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คู่หลังเป็นดาวคู่ธาตุลมราหูอังคารก็โป้งป้างหน่อยเน้นในเรื่องของโมหะจริตราหูก็หมายถึงสิ่งลึกลับด้วยอาจจะมีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข8ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนกฤตนะคะ14กันยายน2520ค่ะเวลาเกิดตี 1:45 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีถามเรื่องของลัคนาราศีนะคะจังหวัดสระแก้วอันนี้อนุโลมเพราะว่าเขียนชัดว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะแต่ความจริง14กันยา20เนี่ยมันตรงกับวันพุธถูกต้องนะครับถ้าคุณเกิดตี 1:45 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสเนี่ยก็บอกกล่าวมาเลยนะว่าเกิดวันพฤหัสที่15เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณนั้นก็ยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะครับลัคนาราศีอะไรก็คือ15กันยานะเวลาตี 1:45 อยู่สระแก้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนนะครับก็แต่หุ้นก็โอเคแหละนะพฤหัสกุมรักด้วยนะก็ได้ในรักเกณฑ์แล้วก็พฤหัสด้วย พฤหัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณเป็นดาวสุขเคราะห์อยู่แล้วแม้ในแง่ทักษะของคุณนั้นจะเป็นกาลีก็ตามนะช้าหน่อยสุขภาพก็เน้นกระเพาะตับปวดศีรษะเรื้อรังและอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในนะส่วนความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ย่าง39ถ้ายังโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจและถ้ามีการคบหากับใครในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในอนาคตครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามอย่างดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ